มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศด่วนวันที่21ตุลาคม64ธนาคารไทยพาณิชย์ออกเอกสารชี้แจงกรณีแฮกเกอร์โพสต์ขายข้อมูล SCB ไม่เป็นความจริงโดยระบุว่าตามที่ได้มีการโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียเรื่องของการประกาศขายข้อมูล SCB บนเว็บไซต์แห่งหนึ่งนั้นธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งแต่เมื่อวันที่19ตุลาคม2564ที่ผ่านมานะคะโดยตรวจพบว่าโพสต์ขายข้อมูลที่ระบุว่าเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์นั้นเป็นเว็บไซต์มืดค่ะอย่างไรก็ดีนะคะธนาคารได้ทำการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้วนะคะพบว่าข้อมูลที่ประกาศขายไม่ใช่ข้อมูลของธนาคารค่ะโดยไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารรวมถึงไม่ปรากฏช่องโหว่ที่จะนำมาซึ่งการรั่วไหลของข้อมูลธนาคารได้นะคะสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบต่อลูกค้าและไม่มีความเสียหายทางการเงินแต่อย่างใดนะคะพร้อมกันนี้ธนาคารได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ขายข้อมูลในเว็บมืดดังกล่าวแล้วค่ะธนาคารขอยืนยันนะคะว่าเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าขั้นสูงสุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ